และนี่คือจอที่ว่ากันว่าดีที่สุดในปอนต่อปอนหรือในระดับเดียวกันกับ Sawi XL256X ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU ผมเปา I Have CPU ครับสำหรับวันนี้ครับเราได้มีโอกาสมารีวิวกับจอตัวนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วจอ Sawi เนี่ยแทบไม่ต้องรีวิวเลยเพราะว่ามันดีอยู่แล้วจะสังเกตได้ว่าในบรรดาการแข่ง e-sport การแข่งอะไรต่างๆนะในบรรดาแข่งนะครับต่อให้ไม่ใช่สปอนเซอร์เขาว่ากันว่าจอที่ดีที่สุดในวงการ e-sport มันคือ Sawi นั่นเองนะครับในรุ่นนี้วันนี้ผมได้มีโอกาสรีวิวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Sawi นั่นเองคือเจ้าตัวนี้ครับ Sawi XL2546X นั่นเองนะครับ 2546X มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจาก 2546K บ้างวันนี้เรามาคุยกันนะครับอันดับแรกราคาก่อนเลยตัวนี้ราคาโดดต้องบอกว่าราคาแพง 19,900 แต่มันเจ็บแต่จบนะครับมันเจ็บแต่จบนี่คือ XL256X ครับตัวใหม่นะ 19,900 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พอสมควรโดยหลักแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมทราบมาเนี่ยตอนนี้มีอยู่2รุ่น XL256X และ XL2586X นะครับคราวนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้ที่อยู่ในมือผมขวามือผมเนี่ยนี่คือ XL2546X นั่นเองนะครับเป็นจอเกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวแฟลกชิปตัวเรือธงคือ25นิ้วเนี่ยตัวนี้จะโหดสุดนะตอนนี้ใหม่ล่าสุดเลยเป็นรุ่นที่ใช้ Fast TN Panelด้วยคือปกติแล้ว TN ก็เร็วอยู่แล้วเนาะแต่ว่าใช้แพนเนล Fast TN นะครับและเป็นรุ่นแรกด้วยที่ได้นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า DIAC 2มาใช้นะครับคือปกติ Sawi เนี่ยมันจะมี DIAC แต่ว่า DIAC ตัวแรกแต่นี่คือ DIAC 2นะครับ DIAC 2เนี่ยซึ่งเป็นmechanical นะก็คือเป็นกลไกนะคือบอกเขาว่ามันไม่ใช่ซอฟต์แวร์แต่มันเป็นชิปเลยนะเทคโนโลยีนี้ของ Sawi นะครับเพิ่มความชัดเจนของการเคลื่อนไหวทำให้มันมีการเคลื่อนไหวที่สมูทขึ้นดีขึ้นนะครับใช้ไฟแบ็คไลท์แบบคู่นะครับให้สามารถที่จะควบคุมสีควบคุมอะไรต่างๆได้แม่นยำขึ้นลดความเบลอของการเคลื่อนไหวลดแสงโกสพอก็ให้แสงที่นุ่มนวลขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อได้เปรียบใครว่านักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยบางทีมันชนะกันแค่ 0.1 วินาที 0.2 วินาทีดังนั้นเนี่ยใครเห็นใครก่อนเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวนะตายกันเลยนะวรยุทธ์ไตรลาตัดสินแพ้ชนะวัดที่ความเร็วเพราะว่าพวกนี้มันยิงวันแท็บยิงหัวตาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจอที่ดีก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยลงทุนกับจอถ้าคุณเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือว่าคุณอยากสัมผัสประสบการณ์อีสปอร์ตอย่างแท้จริง Sawi เขาเรียกว่าเจ็บแต่จบนั่นเองคราวนี้ทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง 2546X และ 2586X เนี่ยผมมองว่าดีไซน์น่าจะเหมือนกันนะครับขาจอเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้อยู่แล้วนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งมันจะมีเข็มบอกมันจะมี navigation บอกว่าคนทุกคนนั้นสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามสะดวกนะครับปรับแต่งได้อย่างแบบอิสระมากมายนะครับจุดเด่นของตัวนี้นะครับ XL2546X เนี่ยที่เป็น Fast TN 240Hz เนี่ยอัตราการ refresh rate เนี่ย 240Hz panel เป็น TN และเป็น Fast TN ด้วยนะครับแล้วก็มี DIAC 2เข้ามาอีกนะครับตั้งโหมดออโต้ด้วยนะครับด้วย XL Setting to Share ด้วยอันนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Sawi นะครับขาตั้งจอแบบใหม่นะครับการออกแบบมาเกรดเดียวกับ industrial grade คือเกรดโรงงานอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้นะครับ wow. และเทคโนโลยีที่เรียกว่า black equalizer มีครบหมด color vibrance มีครบหมด s switch ก็คือตัวนี้ก็ยังมีอยู่แล้วอันนี้คือพื้นฐานอยู่แล้ว shielding hood มี hood คอยบังแสงคอยเราโฟกัสเดี๋ยวเราไปเจาะกันนะครับจุดเด่นของแผ่นจอใน XL256X เนี่ยที่เป็น fast TN เนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับ IPS เนี่ยคือ TN เนี่ยมันเด่นอยู่แล้วในเรื่องของการเล่นเกมที่ให้สีดำสนิทอยู่แล้วแล้วก็เด่นเรื่องการ ghosting คือ antighosting ก็คือเวลาเล่นเนี่ยภาพเนี่ยมันจะแบบลื่นไหลไปกับตัวหมดเลยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับ IPS ทั่วไปกับ Fast TN เนี่ย Fast TN เนี่ยจะให้ภาพที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่าคมชัดยิ่งขึ้นแล้วก็ให้คุณเนี่ยมีสมาธิหรือว่าโฟกัสในการแข่งนี่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเวลาเราเจอสโมคใช่ไหมมันไปถึงนั้นเลยนะควันขาวที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะจางหายไปเร็วมากกว่าเดิมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี IPSมันทำให้ผู้เล่นเราได้เปรียบนะทำให้เราเห็นศัตรูได้เร็วขึ้นและเห็นศัตรูได้เร็วขึ้นยังไงต่อยิงตาชนะโบ้งจบโบ้งนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับ
เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นกลไกหรือตัวชูโรงเขาไม่ว่าจะเป็น DIAC DIAC Plus หรือว่า DIAC 2เนี่ยมันจะมอบความคมชัดและการเคลื่อนไหวเกมแนว FPS เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากเร็วแบบเร็วจริงๆอย่างทุกคนเห็นนะหมุนไปหมุนมากระโดดไปกระโดดมายองยังหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาแล้วนั้นเนี่ย refresh rate หรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับก็คือให้การเคลื่อนไหวที่คมที่สุดดีที่สุด anti ghosting ลดความเบลอมากที่สุดเคลื่อนไหวได้สมูทมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็การสลับโหมดสีอัตโนมัติเนี่ยบนตัวเมนูของจอเนี่ยทำให้ลดความยุ่งยากในการที่จะปรับตั้งค่าด้วยนะครับคือมันต้องสลับไปสลับมาเข้าโปรแกรมแล้วก็คือสามารถปรับบนจอได้เลยนะครับสำหรับสเปคนะครับของตัวนี้นะครับ Xiaomi ตัว AL250X Fast TN 240Hz DIAC 2ตรงนี้นะครับเป็นไซซิ่งขนาด25นิ้วนะครับสกรีนขนาดหน้าจอเนี่ย 24.5 นิ้วนะครับ Aspect Ratio 16:9นะครับก็คือ Aspect เป็นปกตินั่นแหละ16:9 Max Resolution เนี่ยจะเป็น Full HD 240Hz รองรับ HDMI 2.0 แล้วก็ DisplayPort 1.2 นั่นเองนะครับใส่กับคอนโซลได้ก็คือรองที่ 120Hz นั่นเอง Refresh Rate ครับ 240Hz ต้องบอกก่อนว่า 240Hz บางคนบอกอุ้ยทำไม 240Hz แพงจัง Xiaomi ก็เคลมว่า 240Hz ของเขาเนี่ยมีความลื่นมีความสมูทมากกว่า 240Hz เมื่อเทียบกับจอยี่ห้ออื่นนั่นเองคือมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็น Native แบบมันเป็นเฮิร์ทที่เฮิร์ทจริงๆต้องลองเล่นดูนะแต่ผมบอกว่าต่างโดยส่วนตัวผมนะแต่มันแพงไงใช่ไหม Display Area ครับจะอยู่ที่ 543.744x302.166 นะครับขนาดของพิกเซลเนี่ยพิกของมันเนี่ยอยู่ที่พิกเซลละ 0.28 มิลลิเมตรนะ1มิลเนี่ยเท่านี้1มิลก็1มิลลิเมตรใช่ป่ะ 0.28 มิลนะครับแล้วก็ตัว Typical Brightness ครับอยู่ที่320 CD ต่อตารางมิลลิเมตรครับ Typical Contrast เนี่ยเป็น 1,000:1 นะครับ Panel Type เป็น Fast TN นั่นเองเป็น Fast Liquid Crystal นะครับ Input Monitor มีอะไรบ้างฮะมี HDMI 2.0 2ช่องมี DisplayPort 1.4 มี Headphone Jack ให้ด้วย Power Supply Built-in แล้วนะก็คือตัว Power Supply หรือว่าตัว Adapter เนี่ยจะถูก Built-in ก็คือเราสามารถเสียบปลั๊กเนี่ย3ขาเนี่ยแทงเข้าไปกับจอได้เลยไม่ต้องมีบิวอินแล้วนะครับแล้วก็รองรับไฟได้หมดเลย100ถึง240โวลต์กินไฟประมาณ45วัตต์ถือว่าไม่กินไฟดังนั้นเนี่ยนี่คือ DIAC 2นะครับคราวนี้เรามาดูหน้าตากันนะครับหน้าตาดูแล้วมันจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวฐานจอมีความเล็กลงและมีความสวยงามมากขึ้นดังนั้นเนี่ยบ้านใครเนี่ยใช้จอเล่นเกม Xiaomi เนี่ยนี่คือโหดมากนะมันแพงมากนะ Full HD 240Hz ราคา 19,900 ครับกับ 250S ตรงนี้มันมีชิลฮูดให้ด้วยไอชิลฮูดตัวเนี้ยเราสามารถที่จะถอดออกได้นะแจ้งก่อนอันดับแรกที่เราเห็นนะเด่นสุดคือชิลฮูดเราสามารถถอดออกได้ใช่ไหมนี่เราสามารถที่จะถอดออกไม่เป็นเดือยล็อกเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะครับชิลฮูดช่วยในเรื่องอะไรปกติแล้วเราอาจจะเห็นตัวชิลฮูดเนี่ยในมุมของการทำงานเป็นหลักเพราะว่าจะให้ค่าสีและโตแต่จริงๆแล้วชิลฮูดเนี่ยนอกจากที่จะให้มันบางแสงแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งโฟกัสกับตัวเกมมากขึ้นอีกรวมถึงเนี่ยป้องกันคู่ต่อสู้เห็นด้วยนะคือถ้าบุตรเล่นคู่กันเนี่ยถ้าไม่มีชิลฮูดเนี่ยเราจะมองเห็นเห็นไหมแต่เนี่ยเราจะปิดมันไม่เห็นมันคือเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวฐานจอก็คือจะเป็นออกแบบมาเป็นอย่างนี้มีเส้นขีดตรงนี้ให้ด้วยมีมาตรวัดให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจอราคา 20,000 เนี่ยมันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น DIAC 2 Fast TN อะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้ภาพที่สมูทคมกริบเลยฮะแล้วก็ด้วยตัวการดีไซน์กรอบอย่างนี้บางคนบอกว่าเป่าสมัยนี้เขาไปเฟรมเรทกันหมดแล้วอะแต่ว่า Xiaomi เนี่ยเขาจะไม่มีเฟรมเรทนะสังเกตดูว่าขอบจอของ Xiaomi เนี่ยทั้ง4ด้านเนี่ยจะหนาเท่ากันหมดซึ่งเขาให้ผลว่าเขาต้องการให้จอมันเป็นจอจริงๆหมายความว่ามันจะมีกรอบที่หนากว่าที่จริงจอหลับเนี่ยเป็นเฟรมเรทได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าที่เขาไม่ทำเพราะว่าเขาต้องการให้นักแข่งเนี่ยหรือนักกีฬาเนี่ยโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ในจอเท่านั้นรู้ป่ะดังนั้นจะเป็นระบบ2ชั้นคือขอบมันจะหนาอันนี้คือเรื่องปกตินะขอบจะหนาเพราะว่าให้นักแข่งเนี่ยโฟกัสเฉพาะที่อยู่ในจอเท่านั้นและยังมีฮูดบังอีกบังแสงปุ๊บทำให้คนเล่นนั้นเนี่ยโฟกัสเฉพาะสิ่งที่อยู่ในจออีกนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยระบบเออร์โกนอมิกก็สำคัญทุกอย่างนั้นสามารถปรับแต่งได้หมดนะครับขาตั้งจอเป็นพลาสติกแข็งแรงนะครับข้างในน่าจะเป็นเหล็กดูจากทรงแล้วอะคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวของมันอะตัวนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเลือกโปรไฟล์สีได้ตรงนี้เลยนะถ้าเราเซตไว้เนี่ยเห็นไหมเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้เลยนะได้ทั้งหมดเลยเนี่ยกดแบ็คเนี่ยตัวนี้ควบคุมได้หมดเลยเนี่ยปรับโหมด FPS โหมดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันรันอยู่60เฮิร์ตซ์อย่างเงี้ยแล้วก็มีโปรไฟล์ที่เราสามารถเซตโปรไฟล์ได้หมดเลยเลือกอินพุตได้ตรงนี้ได้เลยเห็นไหมก็จะมีโปรไฟล์1 2 3ที่คุณสามารถแอดจัสต์ได้แล้วก็นี่เป็นปุ่มแบ็คอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสกอร์เมาส์ที่เราสามารถที่จะปรับทุกอย่างได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันสะดวกมากเห็นป่ะอันเนี้ยคือเราวางไว้ตรงเนี้ยมันสามารถปรับได้หมดเลยเนี่ย Picture DIAC 2 Brightness Shade Safe Display เลือกอินพุตได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็คืออันนี้เหมือนจะเหมือนจอยสติ๊กเลยครับเนี่ยปรับได้หมดเลยนี่คือตัวนี้คราวนี้ตัวจอฮะนอกจากปรับตัวนี้ได้แล้วยังปรับผ่านตัวนี้ได้อีกนะข้างหลังเนี่ยจะมีปุ่มที่เรียกว่าจอยสติ๊กปรับได้อีกนะครับจะมีปุ่ม power นะครับปุ่มให้เลือกว่าจะให้อินพุตเข้าไหนแล้วก็จะมีจอยสติ๊กปรับไปอีกนี่จะมีโหมดอย่างนี้เห็นไหม
นี่ Color Black Equalizer Color Wide Band ทุกอย่าง Picture Safe Display นะครับ Input HDMI 3 Display Mode นะครับปรับได้หมดเลยฮะ RGB Range ปรับได้หมดครับ Custom System นะ Eco Setting OSD ไอ้พวกนี้คงไม่ต้องสืบอยู่แล้วเนาะระดับเนี้ยนะเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นของ 256X Full HD 240Hz นะมันสามารถมีเป้ากลางจอทุกอย่างปรับได้หมดแหละ Deep Sleep LED Indicator นะ Input Auto Switch ทุกอย่างได้หมดเลยนี่คือตัวเมนูสามารถปรับได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดีไซน์ก็คือใหม่หมดเลยนะตัวเสาต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นลักษณะของการออกแบบของขาจอเนี่ยให้เอียงกว่าเดิมนะรุ่นใหม่มาสวยมากนะผมชอบนะครับอ่ะมาข้างหน้าขาอย่างนี้หนึ่งเลยตรงนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็จอเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาและโดยที่มีอินดิเคเตอร์บอกด้วยเห็นไหมหมุนได้ขวาซ้ายขวานะครับจอที่ดีคือหมุนได้นะอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็มีขีดให้มันตรงด้วยนะครับจอปรับสูงต่ำได้นะครับจะมีระยะบอกนะว่าอยู่ที่กี่เซนเห็นไหมเผื่อใช้หลายคนไงอีกคนอาจจะชอบ11เซนเหมือนจะค้างไว้ที่11เซนบางคนอาจจะชอบ8เซนก็จะค้างไว้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมปรับได้ต่ำสุดขนาดนี้เลยนะเตี้ยสุดๆอย่างนี้เลยนะชิดเลยนะแล้วก็สูงสุดเนี้ยดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นปะสูงได้ขนาดนี้นั่นแน่คุณสามารถ adjust จอแล้วแบบดูฟีลลิ่งการแบบการปรับนี่คือแบบโคตรอินดัสเทรียลโคตรอุตสาหกรรมด้วยวะเข้าใจเขาอุตสาหกรรมปะคือแม่งแบบรู้สึกแบบฟีลลิ่งมันเหมือนรถยนต์เลยครับการปรับการอะไรเงี้ยคือมันหนักหน่วงแล้วก็แบบมีความรู้สึกในการปรับที่แบบดีมากนี่ผมบอกเลยทุกอย่างปรับได้หมดอยู่แล้วใช่ไหมซ้ายขวาใช่ไหมใช่ไหมครับสูงต่ำก้มเงยเนี่ย adjustable ได้หมดอยู่แล้วนะครับแล้วตัวนี้เป็นเมาส์สามารถแกะออกได้นะสามารถถอดจอออกได้เลยอันนี้มีที่แขวนหูฟังให้ด้วยสามารถใส่หูฟังแขวนหูฟังมาตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่ชิวหูเก็บไปมีที่รัดสายไฟที่เก็บสายไฟให้ด้วยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะถอดออกมานะครับเห็นไหมถอดออกมาแล้วก็เก็บสายไฟเข้าได้แค่นี้เองรัดสายไฟเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นโลโก้เบนคิวตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ย HDMI เนี่ยคูณ3เลยนะ HDMI 3ช่องดิสพอร์ต1ช่องมี audio jack มีแจ็คต่อหูฟังนะครับแล้วก็ตัว power supply เนี่ยมันอินคลูดอยู่ข้างในอยู่แล้วทำให้เราสามารถเสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยนะเนี่ยจอตรงนี้จะมีความหนานิดนึงเพราะมันโหลดอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมสวยไหมล่ะแต่มันสวยแบบเรียบๆอ่ะแล้วตัวนี้มันสามารถที่จะมีหูหิ้วเราสามารถที่จะปรับ adjust จอผ่านตัวนี้ได้เลยนะแล้วที่สำคัญก็คือมันก็ใช้หิ้วได้ด้วยคือจอหิ้วได้อย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่ปรับได้อย่างนี้เห็นไหมดีไซน์มันเหมือนจะแบบมันโบราณแต่ว่าถ้าคุณเจอบ้านไหนที่คุณใช้จอซาวด์อีเจอเข้าบ้านนั้นรวยเราผมพูดตรงๆไม่บ้านรวยก็บ้าเกมอ่ะมีสองอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็นจอที่ราคาสูงมากแล้วผมมองแบบไม่อวยนะผมมองว่าเป็นจอที่แบบเป็นจอเล่นเกมที่ดีที่สุดอ่ะแต่ว่ามันแพงแค่นั้นเองจริงๆยังไม่ต้องพูดเยอะแยะมากมายกับคุณภาพนะครับรวมถึงการเล่นเกมของตัวซาวด์อีอะไรตัวนี้เยอะแยะนะครับผมมองว่ามันเวิร์คของมันอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะของดีอยู่แล้วแต่ว่าราคาหนักหน่อยนะครับก็คือ Full HD 240Hz 19,900 ปกติแล้วถ้าราคาระดับนี้ประมาณสัก 7-8,000 อ่ะเนาะแต่ได้ 19,900 แสดงว่ามันต้องมีอะไรดีมากกว่าเดิมอยู่แล้วเพราะมันคือ Native 1คือที่ผมชอบนะ1คือการดีไซน์ของมันที่แบบยังคงเป็นแบบไม่ได้เป็นเฟรมเรทจ๋ายังคงมีขอบให้ทุกคนนั้นมองได้ง่ายคือยังมีชิลฮูดนะครับมีชิลฮูดมีอะไรต่างๆนานะครับมันคือสุดแล้วเว้ยในวงการการเกมถ้าใครที่ใช้ทำงานเกี่ยวกับตัดต่อจอแบบพวกแบบโปรอาร์จอโทนโหดอะไรนะใช่ป่ะแต่ถ้าคุณใช้เล่นเกมไม่มีผลเลยที่คุณจะไม่เลือกเสาอีถ้างบคุณถึงนะผมรับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับ BenQ เสาอีไม่ว่าจะโมเดลไหนก็ตามแต่นะครับไอแฮปก็ขายอยู่แล้วนะครับสำหรับโมเดลนี้และนี่คือโมเดลใหม่ล่าสุดครับสำหรับ BenQ เสาอี 2546X นะครับโอกาสหน้าผมอาจจะรีวิว 2586X ก็ได้ 540Hz เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือสุดแล้วกับยี่ห้อนี้ในวงการเกมนั่นเองกับเสาอี XL 2546Xแต่ Act 2ครับ Full HD 240Hz 19,900 บาทเก็บแต่จบมีขนาดที่ I have CPU ครับ